สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องป้องปายครับโอ้วันนี้ฝนตกอีหลีครับพี่น้องครับฝนตกดีหลีครับช่วงนี้นะครับตกอีกแล้วตกอีกแล้วบ่ได้ถ่ายคลิปสู่พี่น้องเบิ่งเลยมื้อนี้นะครับไปของปลาไปตลาดของปลากับฝนตกห่ํานะครับไปส่งของไปส่งของให้พี่น้องผู้เพิ่นสั่งไว้ตั้งแต่วันพุธละวันพฤหัสบดีวันศุกร์พุธน่ะเฮาจะได้ไปส่งครับพี่น้องนะครับเนื่องจากว่าจันทร์ลอยสิได้เดินทางไปสปป.ลาวก็เลยบ่ได้เอาเห็ดเอาหยังมาสต็อกไว้เพื่อให้พี่น้องได้สั่งนะครับเพราะว่าสิหยุดส่งของจัก5 6มื้อเด้อพี่น้องเด้อนะครับสิไปเที่ยวสปป.ลาวจัก5 6มื้อนะครับก็เลยอ่ะขออนุญาตเฮ็ดคลิปบอกพี่บอกน้องนํานะครับฝนตกอีกแล้วพี่น้องมื้อนี้อยู่บ้านน้อยบ้านกุฏิของจันทร์ลอยนี่ล่ะมาแต่ส่งของนะครับไปอันส่งเห็ดส่งหยังให้เพิ่นแล้วนะครับก็เลยครับเขามาบ้านนะครับฝนตกก็เลยมาถ่ายคลิปสู่พี่น้องเบิ่งหัวอาหารปลากระเบิดพี่น้องหัวอาหารปลามานําถือฝนแล้วนะครับหัวอาหารปลาปลาเข็งปลาเข็งนะครับเดี๋ยวยกเข่าห่มก่อนอู้หนักเติบอยู่ตัวนี้เอ้ยหนักๆพี่น้องหนักมันสิเปียกฝนครับฝนตกดีขนาดพี่น้องเอ้ยบรรยากาศอึมครึ้มไปแต่นอนเว้นไปส่งของกลับมาบางหันกับมีเห็ดละโงกเห็ดปวกนะครับส่งให้เพื่อนเรียบร้อยก็เลยครับเขามามาเฮ็ดคลิปสู่พี่น้องเบิ่งก่อนจะคลิปก่อนนะครับเพราะว่าจานร้อยสิได้หยุดส่งนะพี่น้องเด้อนะครับหยุดส่งเห็ดส่งของปลาจักประมาณ5 6มื้อนี่ล่ะนะครับสิได้ไปเบิ่งสถานที่ไปเบิ่งเยี่ยมเยียนพี่น้องทั้งพุ่นนะครับไปหาพ่อลุงแม่ป้านะบ่าวอาวอานะครับอีพ่ออีแม่ทั้งพุ่นละนะครับเดี๋ยวไปเหลียมน้ําเพิ่นจักอาทิตย์นึงนี่ล่ะนะครับจังสิมานะครับสําหรับผู้ใดสั่งของอย่าฝ่าสั่งเด้อพี่น้องเด้อจันทร์ลอยงดส่งของซะก่อนตู้นี่ก็ถอดออกแล้วนะครับตู้นี่ก็ถอดไฟออกแล้วนะครับอยู่นี่ก็เบิดแล้วนะครับตู้เปลี่ยนไปลายเหลือตั้งแต่กบถุงนึงอยู่นี่แซ่บผู้เฒ่ากบย่างถุงนึงให้ผู้เฒ่าต้มป่นนะครับบรรยากาศนี่ล่ะพี่น้องอยู่เฮือนบอกพี่บอกน้องนี่ล่ะครับบ่ได้ส่งของเด้อประมาณอาทิตย์นึงนี่ล่ะนะครับกันผู้ใดสั่งของมากะขอโทษขออภัยครับเดี๋ยวจังไดกลับมาแต่พุ่นล่ะกลับมาแต่ทั้งเมืองลาวก่อนจังสิส่งของต่อให้พี่น้องนะครับผู้ใดอยากได้เฮ็ดได้อาหารตามฤดูกาลอาหารปลานะครับจะได้จังสั่งมาเนาะพี่น้องเนาะนะครับโอ้ยหูยเกลือข่อยละลายเบิดเลยเอาเกลือไปโปะน้ำแข็งนะครับย่ำทรงของมันจังน้ำแข็งมันจังบ่ละลายไว้นะครับผลก็ดีดีพี่น้องเอ้ยบรรยากาศอยู่เฮือนล่ะครับพี่น้องอยู่ใต้ตะล่างแล้วตอนเนี้ยป้ายจะร้อยขล่มแง่งๆอยู่บักเขียบก็โอ้ขึ้นดีขนาดได้พี่น้องปีนี้บักเขียบนะครับเนี่ยบักเขียบปลูกไว้ตั้งแต่อันประมาณ2ปีไปประมาณ2ปีนะครับตอนช่วงมาอยู่บ้านแรกๆนะครับพี่น้องนะครับปลูกบักเขียบไว้เป็นหมากเบิดเลยต้นสูงท่วมหัวเลยพี่น้องบักเขียบก็ดีคนหน้าทางนี้ก็ดีนะครับบักเขียบครับเริ่มเขามาแล้วหักออกแน่ยอดมันยอดบักเขียบยอดบักเขียบเริ่มเพี้ยไปตัวทีบตัวแดนแล้วบ่ได้ตัดแต่งจริงจักเทื่อพี่น้องนะครับว่าสิตัดแต่งจริงกับบ่ทันได้ตัดอยู่บักเขียบ5 6ต้นโอ้เปียกชื้นชื้อเบิดนี่นะครับมีแต่บักเขียบพอได้กินสุกมันนะครับนี่แต่ว่ามันเสียแต่มันแม่งนี่แหละพี่น้องบักเขียบมันมักแม่งครับเฮาก็ปิดพิมพ์นํานะครับตาตี้ปานบักเขียบสุกเขาเจ้าว่าอันนี้ก็แม่งกินต้นนี่ปิดทีมรถต้นนี่กระดกนะครับบักเขียบนี่จะต้นดกๆเลยพี่น้องมันถือฝนคือว่าย่ามมันเนาะนะครับนี่บาดนั้นโอ้นายพันเยี่ยมเพิ่นมากระดาษได้ย่ามมันสุกนี่เขียบหนังบักเขียบหนังบ่แม่นบักเขียบฝายเด้อแต่ว่าเป็นแม่งครับมันคือมากเป็นแม่งซะดิพุ่นน่ะเสียงฝนสวดสวดอยู่พุ่นน่ะมักบวงข่อยเบิดละบ่เนาะเบิดละตี้เมื่อนั้นยังหลีอยู่หน่วยหนึ่งอยู่เมื่อนี้เบิดล่ะ
ฮ้ยฝนเล่นไปน้องก็เปียกวัดหัวเปียกหมดเลยหน้าบ้านก็สิมีต้นคูนนะครับต้นคำคูนต้นคูนแล้วก็ต้นย่อนี่ก็ยกย่อสรรเสริญต้นคูนนี่ก็คำก็คูนเพิ่นว่ามีต้นแค่พร้อมนะครับหลังบ้านก็ต้นขนุนต้นบักมี่เป็นสาระพี่น้องนะครับตามความเชื่อเนาะโอ้เสียงรถซิ่งบ่เสียงรถโอ้นี่แหละครับอยู่บ้านเฮาก็จังซี่ล่ะพี่น้องยามฝนตกลิ้นก็ย่างเบิ่งหัวเบิ่งสวนนี่ล่ะนะครับคือฝนอีกแล้วมันสิเป็นไข่เป็นวัดอีกบ่นี่ต้นอันนี้ก็บ่ใหญ่จักเทื่อในต้นนั้นมะปรางนี่มะยงชิดนะครับมะยงชิดบ่ทันใหญ่จักเทื่ออยู่พี่น้องก็ยังซ้ําเก่าอยู่หลายปีแล้วมะย่นชิดก็ขึ้นซ่านะครับต้นบักยุ่มหน้าบ้านนะครับนิยมชมชอบครับอันนี้ก็ต้นบักลิ้นฟ้าอันนี้ก็บักอันตะลิ่งปิงตะลิ่งปิงก็ใหญ่แล้วนะครับพี่น้องปีกายยังซ้ำนี่อยู่ปีนี่ใหญ่แล้วเป็นมากแล้วครับนี่ตะลิ่งปิงนี่เป็นมากแล้วนี่เจ้าน้อยเด็กหน่อยก็มาเก็บกินสมบักม่วงอยู่ทางนี้ก็หลายต้นบักขามโคงบักขามยักษ์ก็อยู่พุ่นนะครับมาทางนี้ก็สิเป็นศาลาหน่อยเอาไว้ตู้ลำโพงนะครับเอาไว้โค้งเล็กเวทีหน่อยจานร้อยนะครับอันนั้นบักนาวโอ้บักนาวโดกเลยพี่น้องเด้อบักนาวจานร้อยสีดอันผงสลดกับเอ็มร้อยเมื่อนั้นสีดผงสลดกับเอ็มร้อยใส่นะครับนี่ครับรกขนาดเลยบักนาวนะครับเป็นมากแล้วคุณนะงาเฟียดินอยู่คุณนี่แต่บักนาวบักนาวเปี้ยนได้นี่บักนาวเปี้ยนเปี้ยนนะครับนี่แต่ว่าต้นนั้นบ่เป็นมากบ่ได้ต้น น้องปลาครับอวยมาทั้งพี่บัดนี่นี่ครับน้องปลาเข็งที่ซื้อหัวอาหารมาว่าหันนะครับน้องปลาเข็งถือน้ำฝนไม่พุ่นอ่ะพักตบกับขนออกเรื่อยพี่น้องครับมันหกมันเริ่มไล่ขึ้นเรื่อยพักตบก็ดีนี่คือน้องปลาเข็งจุบจับจุบจับเกลือแล้วมือเศร้านี่เอาละยายจะกินดูไหลกินดีดีพี่น้องครับปลาเข็งนี่กินเป็นอย่างที่เปลืองอาหารขนาดนะครับอันนี้ก็ต้นพักเมกใหญ่นะครับต้นผักเมกใหญ่กินเบิดบาทผู้ใดอยากเก็บก็มาเก็บครับย่ามันออกดอกย่ามันออกใบงามๆอ่อนๆนะครับนี่ละเบิ่งหัวเบิ่งสวนมื้อแล้วมื้อนี้ก็สิออกมื้อหน้าจักหน่อยก่อนนะครับคําจักหน่อยก่อนจังสิออกมื้อหน้าครับพี่น้องมื้อนี้บ่ทันได้คลิปหยังกับพี่น้องเบิ่งก็เลยมาถ่ายคลิปรอเฮือนนี่ละนะครับเบิ่งบักมี่บักม่วงบักขามเบิ่งหนองปลานะครับต่างบอกข้าวพี่น้องนําว่าสิได้ยุดส่งอาหารปลาจักอาทิตย์นึงเด้อพี่น้องเด้อนะครับผู้ใดสั่งมากอ่ะเอาไว้สักก่อนนะครับให้มันพ้นอาทิตย์นี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าอาจารย์ร้อยสิได้ข้ามไปสปลาวนะครับไปหาพ่อลุงแม่ป้าทั้งพุ่นนะครับเนาะจักประมาณอาทิตย์นึงนี่ล่ะไปบ่โดนดอกนะครับไปเบิ่งไปเยี่ยมไปยามเพิ่นนําล่ะได้ยินข่าวว่าด่านเขาเจ้าเปิดแล้วก็เลยสิข้ามไปนะครับฝนตกดีดีพี่น้องเอ้ยสู้มือเอาโลดฝนอยู่นี่นะครับตกสู้มือบ่มีว่ามื้อใดบ่ตกนะครับพี่น้องครับตกสู้มือไปส่งของว่างั้นก็กลับมาก็ตกค่ําลาดทางมาฮอดเฮือนก็ยังตกบ่ทันเซาอยู่สิได้อาบน้ําอยู่ดอกพี่น้องนะครับหัวเปียกไว้แล้วนี่ถือฝนนะครับเดี๋ยวสิบ่สบายนะครับเพราะว่าสิได้เดินทางแล้ววันที่2นะครับวันที่2ได้ออกเดินทางแล้วกันไปตรวจขึ้น2ขีดแล้วช่วยบักใหญ่เลยบ่ได้ไปเลยแหละอาบน้ำอาบในพักผ่อนนะครับเพราะว่าฝนถือหัวนี่การตะไลคือกันพี่น้องครับย่ำนี่เปียกเบิดเหรอพูดอ่ะก่อนมาอีกอยู่ก่อนบักใหญ่อยู่พี่น้องนะครับฝนดีบ้านจันทร์ร้อยปีนี่พี่น้องนะครับเขาหน้าสาธุก็คือสิได้หลายอยู่ดอกเบิ่งที่ปีนี่นะครับฝนจะได้มาโผดมาโพดยังว่าตกสู้มือเวลานี่ตลอดเลยนะครับพูดเครื่องไม้ละพูดทั้งพูดอ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้บอกข้าวพี่ข้าวน้องซับนี่ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้เสียคลิปให้เบิ่งอีกขั้นได้ออกเมื่อหน้าเมื่อนี้ไปหาสอนหวกอีกบ่นอซะเด้เมื่อวานสอนหวกมันหมันเมื่อวานนี่ครับพี่น้องแกงกินเสียบอยู่ตัวล่ะนะครับเอ้าจะได้จักว่ากันนะพี่น้องเด้อผู้ใดสิสั่งของปลาอาหารปลาตามฤดูกาลนะครับช่วงนี้อาจารย์ร้อยขออนุญาตหยุดก่อนจัก7มื้อนะครับขออนุญาตหยุดก่อนจัก7มื้อนะพี่น้องเด้อสิคํา
ไปอันเยี่ยมพี่น้องทางสปลาวเฮานะครับไปเบิ่งมาครับว่าเป็นจังไดแน่ทางพุ่นนะครับเนาะเอาจังไดก็จังว่ากันเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดจังไดของปลาก็จังทักมาใหม่เด้อพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณหลายๆครับคลิปนี้เอาซ้ํานี่ล่ะบอกพี่บอกน้องครับ